ร้านนี้มีปูหินด้วยนะทุกคนดูดิ1กิโล 3,000 เยนนะคะปูเนี่ยตอนแรกนึกว่ามันตายดูดิพอเอาน้ำแข็งออกเท่านั้นแหละสงสัยมันเจออากาศเย็นมันก็เลยนิ่งๆอุ้ยกลัวมันหนีบมือดูดิน่ากลัวมากเลยนะเราจะหยิบมาให้ดูตัวนึงปูหินญี่ปุ่นจ้ะเนี่ยจะอยู่ตามแม่น้ำนะคะจะอยู่ตามแม่น้ำที่ใสสะอาดแล้วก็เขาคนญี่ปุ่นบอกว่าอร่อยมากระวังกล้ามมันด้วยนะในหยิบนี่คือเลือดไหลเลยนะคะดูหน้าตามีขาที่ขนด้วยปูหินญี่ปุ่นจ้ะหอมด้วยหอมเหมือนปูนาเราเลยทำปูนี่อร่อยแน่นอนดูมันปูทุกคนดูดิข้าวนี่อร่อยเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าปูชนิดนี้เขาจะกินประมาณเดือนปลายเดือน9เดือน10มันจะเป็นปูสำหรับกินช่วงใบไม้ร่วงนะครับเป็นปูที่มันจะอร่อยช่วงใบไม้ร่วงนะทุกคนดูดิといった女の人赤ちゃんのと帝王切開の人さみんな来てんだみんな痛いよ言ったじゃない5年ぐらいかかるよ冬神経痛みたいなんだよね死ぬまでいてじゃん赤ちゃんまあおかいまんかおさいおかいまんかおさいにかどんなかไขมันใส่ในกระดองนี่จากนั้นเราก็จะผ่าครึ่งนะคะนี่ผ่าครึ่งแล้วเราก็จะได้แบบนี้เราก็จะผ่าครึ่งอีกทีหนึ่งนะคะผ่าครึ่งแบบนี้นะยังมีอยู่เราก็จะผ่าครึ่งแบบนี้นะแล้วเราก็จะมาแคะเอาเนื้อปูเราก็จะมาใช้ไม้แคะเนื้อปูนะคะใส่ลงไปในกระดองอันนี้แกะเสร็จแล้วหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะนี่เตรียมเอาข้าวจ้ำจ้ำได้เลยมาทุกคนแกะเสร็จแล้วก็ลงมือรับประทานอันนี้เราเอาไปย่างเตาแก๊สอีกทีให้มันอุ่นๆนะคะแล้วก็โรยเกลือนิดนึงเอาข้าวจ้ำเป๊ะจริงต้องเป็นข้าวเหนียวเนาะอร่อยมากอร่อยอย่าบอกใครเชียวดูสมราคาอยู่ทุกคนเอ้ย
วญี่ปุ่นมันอร่อยมากมันปูเน้นเน้นมันปูและเนื้อปูอร่อยมากจ้ะหรือเราจะเอาลงถ้วยก็ได้นะแต่เราชอบกินแบบจิ้มในกระดองปูแบบนี้นะมันอร่อยกว่าทุกคนมันแซ่บมากมันอร่อยดูดิกระดองหนึ่งข้าวจะหมดถ้วยแล้วยังเหลือจะต้องเยอะหมดแล้วข้าวหมดแล้วข้าวหมดถ้วยแล้ว